สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกับแอ G ดจีจีในช่องเยพิเอียนแล้ววันนี้จีจีมีอนิเมะสนุกๆมาให้เพื่อนๆอ,อีกแล้วนะคะอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าเมื่อภรรยาของผมกลายเป็นนักเรียนชั้นประถมเรื่องราวของปาฏิหาริย์การกลับมาของการเกิดใหม่ของบุคคลอันเป็นที่รักเรื่องราวจะเป็นยังไงพวกเรามารับชมพร้อมๆกันเลยแต่ก่อนไปรับชมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับช่องเยพิเอียนแล้วก็อย่าลืมกดแจ้งเตือนด้วยนะคะ ทุกคนเดือดกันหรือเปล่าคะดูช่องยายเพี้ยนทีไลน์มีโฆษณาขึ้นมาทุกทีขัดจังหวะตอนฟังเพลินๆตลอดแอดมาแนะนำบริการ YouTube p พีเ i u มเริ่มต้นเพียงแค่14บาทเดือนละ59บาทเองนะคะคุณพี่ขาถูกสุดๆเลยทีนี้ก็หมดปัญหากวนใจทุกคนแล้วเราก็ไม่ได้มีแค่เพียง YouTube p พีเ i u มอย่างเดียวนะคะยังมีบริการ Netflix อีกตั้งหาการันตีด้วยฐานลูกค้า1 6 0 0 0คนสมัครได้ง่ายๆเพียงแค่แอดไลน์แอดดับพีเอ็มได้เลยนะคะคุณพี่ขาหรือสแกนที่หน้าจอ ได้เลยและที่สําคัญนะคะมีบริการแจ้งเตือนหมดอายุอัตโนมัติหาใกล้หมดอายุต่ออายุเพียงราคาเดียวเลยค่ะไม่มีบกเพิ่มสนใจก็แอดไลน์แอดดักพีเอ็มได้เลยนะคะคุณพี่คะ่ะเปิดตอนที่3มาและในตอนนี้ทาคาเอะกับเคสเกะเนี่ยก็ได้มอบของขวัญให้กับไมจังนะคะดูเหมือนว่าน้องไมจังเนี่ยจะสามารถสมัครงานได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเคสเกะเนี่ยก็ได้บอกว่าของขวัญชิ้นนี้เนี่ยพ่อกับแม่ตั้งใจเลือกให้ลูกเลยนะแล้วทาคาเอะเนี่ยก็ได้ทํา ถามนะคะว่าที่ทํางานสําหรับไม้จ้างเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วน้องเนี่ยก็ได้บอกว่ามันยากมากเลยค่ะต้องสอนวิธีการใช้คอมพิวเตอร์ให้กับลูกค้าดูเหมือนว่าบริษัทที่น้องไม้จ้างสมัครเข้าไปทํางานเนี่ยน่าจะเป็นบริษัทเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ของคอมพิวเตอร์นะคะเพราะเธอเนี่ยต้องคอยไปสอนลูกค้าตามที่ต่างๆและในตอนนี้เคสเกะเนี่ยก็ได้ชวนให้ครอบครัวทุกคนเนี่ยไปดูดอกไม้ไฟด้วยกันนะคะซึ่งน้องไม้จ้างเนี่ยก็ปฏิเสธทันทีเลยเธอเนี่ยได้บอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยหนูได้รับเลือกดีกวบลูกค้า เป็นครั้งแรกนะคะคุณพ่อคุณแม่คงจะไปดูดอกไม้ไฟด้วยไม่ได้แล้วในตอนนั้นเองทาเคเอะก็บอกด้วยนะคะว่าเธอก็ไม่สามารถที่จะไปได้ด้วยเพราะคนที่บ้านเนี่ยอยู่บ้านน่ะในตอนนี้เคสเกะเนี่ยก็ถึงกับเซ็งไปเลยนะคะไม่เป็นไรงั้นไว้ไปดูที่อื่นก็ได้แล้วหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็พยายามเปิดโทรศัพท์เพื่อที่จะหาจุดด,ดูดอกไม้ไฟนั่นเองแล้วหลังจากนั้นทั้ง3มคนเนี่ยก็พูดคุยถึงการดูดอกไม้ไฟนะคะเพราะการดูดอกไม้ไฟครั้งสุดท้ายน้องไมจังเนี่ยนั่นร้องไห้งอแงเ,เพราะว่าไม่อยา กลับบ้านในตอนนั้นพวกเขาเนี่ยก็ลําบากกันมากเลยเมื่อนึกถึงเรื่องก่อนๆแล้วทุกคนเนี่ยก็นึกย้อนกลับไปในวันนั้นนะคะซึ่งแน่นอนว่ามันก็เป็นพังสุดท้ายที่พวกเขาเนี่ยได้ดูด้วยกันพวกก็ไม่กล้าไปอีกเลยพเพราะกลัวไมจังเนี่ยจะงงแงแล้วภาพก็ตัดไปในวันต่อมาในตอนนี้ที่บริษัทเคสเกะเนี่ยได้มาทักโมริยะจังนะคะได้ถามมริยะจังว่าช่วงบ่ายนี้ลางั้นเหรอครับซึ่งมริยะจังเนี่ยก็ได้บอกนะคะว่าตอนเย็นเน มีนัดดูดอกไม้ไฟกับเพื่อนค่ะถ้าไปก่อนหน้าเนี่ยมันก็จะทันเพื่อนนัดพอดีแล้วเมื่อพูดถึงดอกไม้ไฟเคซเกะเนี่ยถึงกับบอกเลยนะคะว่าผมเองก็อยากไปดูแต่ทว่าลูกเนี่ยดันมีนัดกับลูกค้าน่ะสิครับผมก็เลยอดไปดูซึ่งดูเหมือนว่าเคซเกะเนี่ยก็ได้เล่าเรื่องราวครอบครัวของเขาเนี่ยให้กับมรุรยะจังฟังนะคะซึ่งเธอเนี่ยก็ได้ยินดีกับเคซเกะนะคะที่ไมจังเนี่ยสามารถหางานได้แล้วแล้วภาพก็ตัดมาที่ไม่จังนะคะในตอนนี้เธอเนี่ยกำลังเดินทางไปบ้านลูก แน่นอนว่ามีพี่ที่ทํางานเนี่ยคอยไปเป็นเพื่อนด้วยแล้วในที่สุดก็ได้ถึงบ้านลูกค้านะคะในตอนนี้พี่ที่ทํางานเนี่ยได้แนะนําตัวไมจังว่าวันนี้เนี่ยไมจังจะเป็นคนสอนการใช้คอมพิวเตอร์นะคะให้กับลูกค้าส่วนคุณลุงลูกค้าเนี่ยเขาก็บอกว่าวันนี้เขาไม่สะดวกคงต้องให้ลูกชายเนี่ยมาเรียนการใช้คอมพิวเตอร์แทนหลังจากนั้นคุณลุงเนี่ยก็ได้ตะโกนเรียกลูกชายของเขาลงมาซึ่งท่าทีของลูกชายคุณลุงเนี่ยก็ทําให้ชวนหน้าอึดอัดออกมากๆเลยหลังจากนั้น ลูนพีของไม้จางเนี่ยก็ได้ขอตัวเพื่อที่จะไปดูงานที่อื่นก่อนแล้วก็ทิ้งไม้จังเนี่ยให้อยู่คนเดียวนะคะหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้เริ่มทํางานของเธอแล้วภาพก็ตัดมาในตอนเย็นในตอนนี้น้องไม้จางเนี่ยกำลังนั่งรอรถไฟนะคะดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะหมดแรงเอามากๆเลยไม่รู้ว่าลูกค้าเนี่ยจะเป็นคนยังไงสีหน้าเนี่ยแทบอ่านไม่ออกเลยว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจในตอนนั้นเองน้องไม้จังเนี่ยก็ได้หยิบโทรศัพท์โทรหาแม่นะคะแล้วภาพก ตัดไปที่ชิรายชี้ในตอนนี้เธอเนี่ยกำลังนั่งทําการบ้านของตัวเองอยู่ซึ่งดูเหมือนว่าชิรายชี้เนี่ยตั้งใจจะทําการบ้านนห้ผิดบ้างนะคะต้องทําผิดบ้างสินะเราจะได้ดูสมเป็นเด็กประถมแล้วในตอนนั้นเองโทรศัพท์ของเธอเนี่ยก็ได้ดังขึ้นดูเหมือนว่าปลายสายเนี่ยจะเป็นไมจังนะคะซึ่งน้องไมจังเนี่ยก็ได้โทรไปเล่าเรื่องราที่เธอเนี่ยได้ไปสอนงานครั้งแรกใจความสําคัญนั้นก็คือน้องไมจังเนี่ยขาดความมั่นใจในการทํางานของตัวเองแล้วก็ไม่รู้ว่าลูกค จะเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองสอนหรือเปล่าซึ่งทาเอะในฐานะแม่นะคะเธอก็ได้แนะนําว่าไมจังเนี่ยเป็นคนเก่งอยู่แล้วแต่ว่าก็คงจะแนะนําตามที่อ่านในตําราเป๊ะเลยใช่ไหมแต่ถ้าไมจังเนี่ยลองเปลี่ยนเป็นภาษาของไมจังเองแม่เชื่อว่าลูกค้าเนี่ยต้องเข้าใจอย่างแน่นอนเลยไมจังเนี่ยต้องค่อยๆปรับไปนะหลังจากนั้นก็ดูเหมือนว่าไมจังเนี่ยจะผ่อนคลายเป็นอย่างมากเลยเพราะเธอรู้แล้วว่าเธอเนี่ยบกพ่องตรงไหนคงมีแค่แม่คนเดียวเท่านั้นละมั้งที่รู้ว่า เเธอเนยป็ังไงไหลังจากนั้นทคาเอะเนี่ยก็ได้ชวนไมจางไปดูดอกไม้ไฟนะคะซึ่งน้องไมจางเนี่ยก็ตกใจเป็นอย่างมากเลยวันนี้แม่ไม่ว่างไม่ใช่หรอคะแล้วภาพกระดัดมาที่ชิรายชิหรือทคาเอะนั่นเองเธอเนี่ยก็ได้บอกกับลูกสาวเธอว่าดูเหมือนว่าวันนี้เนี่ยจะว่างแล้วละ่ะเพราะว่าคนที่บ้านเนี่ยออกไปข้างนอกแล้วภาพก็ได้ตัดไปที่หน้าบ้านของชิรายชี้ดูเหมือนว่าแม่ของชิรายชีเนี่ยจะไม่อยู่นะคะเพราะเธอได้เขียนโน้ตกระดาษไว้ว่าวันนี้กลับช้าแล้วก็ได้วางเงิน ห0 0อเยนเอาไว้ให้ชิรายชีนั่นเองซึ่งไมจังเนี่ยก็กังวลน,นะคะว่าพ่อของเธอเนี่ยจะกลับมาทันหรือเปล่าส่วนทาคขเอะเนี่ยก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าถ้าไม่ได้นัดล่วงหน้าเนี่ยเคสกเกะค,คงไม่กลับมาเร็วอย่างแน่นอนแต่ถ้าว่าเธอก็ตั้งใจชวนไมจังไปนะคะแล้วภาพกระตัดมาที่มริยะจางังดูเหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยเธอกาลังอยู่กับเพื่อนของเธอแน่นอนว่าทั้งคู่เนี่ยอยู่ในชุดยูกกตะทั้งสองคนเนี่ยเป็นเด็กสาวที่อยู่ในชุดยูกกตะและสวยงามมากเลยในตอนนี้ทั้งคู่เนี่ย กลังเดินทางเพื่อที่จะไปดูดอกไม้ไฟนะคะในตอนนั้นเองเพื่อนของโมริยะจังก็ได้บอกว่ารอบหน้าให้โมริยะจังเนี่ยใส่ชุดยุกตะไปนัดบอยก็แล้วกันเพราะเธออยู่ในชุดนี้เนี่ยมันสวยเป๊ะปังจริงๆและในขณะนั้นเองโมริยะจังเนี่ยก็ได้เห็นนะคะว่าคนที่อยู่ตรงหน้าเธอนนก็คือเคสเกะซึ่งเธอเนี่ยก็เดินเข้าไปทักทายนะคะและในตอนนี้เองก็ดูเหมือนว่าเพื่อนของโมริยะจังเนี่ยได้เข้าไปแนะนําตัวว่าเธอเนี่ยคือเพืาา่อนของโมริยะจังและหลังจากนั้นเธอก็ได้ คิดไปเองนะคะว่านี่ก็คงจะเป็นผู้ชายคนแรกที่คุยกับมุรยะจัง,ลงแล้วมั้งแล้วหลังจากนั้นเธอได้ชวนเคสเกตเนี่ยไปดูดอกไม้ไฟด้วยกันนะคะแล้วภาพกระตัดไปที่ร้านดอกไม้ไฟนะคะในตอนนี้เคสเกตเนี่ยก็ได้ปูเสื่อน้ํามันให้กับสองสาวนะคะดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะรู้ว่าจุดไหนเนี่ยดูผู้ชัดที่สุดพอเขาเนี่ยมาบ่อยนั่นเองแต่ก็เพื่อก่อนแล้วนะแล้วหลังจากนั้นเพื่อนของมุรยะจังก็ได้บอกว่างั้นฝากมุรยะจังด้วยนะคะเดี๋ยวเธอเนี่ยจะไปซื้อของกินมาให้แต่ถ้าว่า วาโมริยาจังเนี่ยก็ได้บอกว่าเดี๋ยวพวกเราสองคนเนี่ยจะซื้อของมาให้คุณเคสเกะรออยู่ตรงนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นโมริยาจังเนี่ยก็ได้รีบลากเพื่อนออกมานะคะแน่นอนว่าโมริยะจังเนี่ยบอกว่าเคสเกตเนี่ยเป็นแค่เพื่อนทานข้าวกองแต่เพื่อนของเธอก็ดูจะไม่เชื่อนะคะแต่ถ้าว่าโมริยะจังเนี่ยก็ไม่ได้สนใจเพื่อนของเธอมากแล้วเธอเนี่ยก็ไปรีบไปซื้อของเพราะกลัวว่าเคสเกตเนี่ยจะรอนานแล้วภาพก็ตัดมาที่เคสเกตในตอนนี้เนี่ยเขากําลังนั่งคิดถึงลูกแล้วก็ภรรยายของตัวเอง ะะเสียดายจังเลยเที่้งคูเนี่ยไม่ได้มาด้วยกันแล้วในตอนนั้นเองจ,จูเคซเกะเนี่ยก็ได้ยินเสียงทาคาเอะในร่างเด็กนะคะแน่นอนว่าเคซเกะเนี่ยดีใจเป็นอย่างมากเลยที่ได้เจอภรรยาของตัวเองแม้ว่าจะอยู่ในร่างเด็กก็ตามซึ่งเขาก็ได้บอกว่าคิดถึงเมื่อก่อนเลยเนาะก่อนที่เขาจะพูดอะไรไปทาคาเอะเนี่ยก็ได้สอกไปที่พุงนะคะเพราะกลัวว่าคนที่เดินผ่านไปผ่านมาจะมองเคซเกะเป็นตะเท่าหัวง,งูนั่นเองแล้วหลังจากน,านั้นทั้งคู่เนี่ยก็ได้ดังด้วยกันนะคะซึ่งทาคาเอะก็ได้บอกว่า อีกสักพักนึงเนี่ยไมยจังจะตามมาแล้วในตอนนั้นเองโมริยะจังเนี่ยก็ได้เดินกลับมาก่อนนะคะซึ่งโมริยะจังเนี่ยก็ได้สงสัยนะคะว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ยมาจากไหนหลังจากนั้นทาคาเอะเนี่ยก็ได้ชิงแนะนําตัวก่อนนะคะว่าเธอเนี่ยเป็นหลานของเคสเกะแล้วหลังจากนั้นโมริยะจังเนี่ยก็ได้แนะนําตัวของตัวเองนะคะในที่สุดทาคาเอะก็รู้แล้วว่าเพื่อนทานข้าวกล่องของเคสเกะก,ก็คือเด็กสาวที่อยู่ตรงหน้านั่นเองยังเด็กอยู่เลยแถมสวยอีกด้วยสําหรับทาคาเอะในตอนนี้แล้วนะคะทา เกจะมีใครหรือมีครอบครัวใหม่เธอเนี่ยก็ยินดีเป็นอย่างมากเลยถึงแม้ว่าอดีตเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยจะเป็นสามีภรรยากันแต่ถ้าว่าในตอนนี้เธอเป็นเพียงแค่เด็กประถมเพราะฉะนั้นก็อยากให้เคสเกตเนี่ยมีชีวิตที่ดีหรือมีชีวิตใหม่นั่นเองซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเธอก็ได้บอกว่าต้องขอตัวไปรับพี่ไม่ก่อนนะคะดูเหมือนว่าพี่ไม่เนี่ยคงจะใกล้มาถึงแล้วที่คา,าเะพูดแบบนี้เพราะเธอเนี่ยอยากให้ทั้งสองคนเนี่ยใกล้ชิดกันนะคะและหลังจากที่เธอพูดเสร็จแล้วชิไรชิหรือท่า,าเะเนี่ยก็ วิ่งออกไปเลยละค่ะแล้วภาพก็ตัดมาที่เคสเกตกับมริยะจังในตอนนั้นเองมริยะจังเนี่ยก็รีบลุกขึ้นนะคะเพื่อที่จะดูว่าหลานของเคสเกตเนี่ยวิ่งไปไหนในตอนนั้นเธอเนี่ยก็ดันเผลอเหยียบกระป๋องแล้วก็ลม้มลงนะคะซึ่งเคสเกตเนี่ยอยู่ใกล้เขาเนี่ยก็ได้รีบวิ่งไปประคองและในตอนนั้นเองไมจังเนี่ยก็ดันมาถึงพอดีแล้วเธอเนี่ยก็ดันมาเห็นภาพที่เธอเนี่ยไม่นึกว่าจะเห็นและหลังจากที่มริยะจังเนี่ยตั้งตัวได้แล้วนะคะเธอก็ได้รีบเดินไปแนะนําตัว กับไมจังนะคะว่าเป็นเพื่อนที่ทํางานถึงเคสเกตแต่ถ้าว่าไมจังเนี่ยกับทํากริยาไม่ดีเลยเธอเนี่ยได้พูดออกไปว่าวันนี้หนูเหนื่อยมากเลยค่ะคงจะดูดอกไม้ไฟกับทุกคนไม่ได้นะคะและหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้เดินออกมาซึ่งทาคาะเอเนี่ยก็เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างนะคะแล้วก็รู้ด้วยว่าลูกของเธอหรือไมจังเนี่คิดยังไงแล้วเธอเนี่ยก็ได้รีบวิ่งตามไมจังกลับบ้านนะคะแล้วภาพก็ตัดมาที่บ้านเคสเกตแล้วไมจังในตอนนี้ไมจังเนี่ยกำลังนั่งซึมอยู่ที่โต๊ะอาหารนะคะ ซึ่งเคสเกตเนี่ยก็ได้ถามว่าลูกเนี่ยเป็นอะไรแล้วก็โมริยะจังเนี่ยฝากขอโทษลูกด้วยนะแล้วในตอนนั้นเองไมจังเนี่ยก็ได้ตอบว่าพ่อของเธอนะคะดูเหมือนว่าเธอจะไม่พอใจที่เห็นเคสเกตสนิทก,กับโมริยะจังและหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้รีบเข้าห้องไปซึ่งในตอนนั้นเคสเกะเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจความรู้สึกลูกนะคะซึ่งเขาเนี่ยตั้งใจจะเข้าไปคุยด้วยแต่ถ้าว่าทาคาเอะในร่างเด็กก็ได้บอกว่าเดี๋ยวเธอเนี่ยจะเป็นคนคุยเองก็แล้วกันแต่ก่อนที่เธอจะเดินเข้าไปคุยกับล เธอเธอก็ได้บอกเคซเกะว่าอันที่จริงน่ะฉันเป็นฝ่ายผิดเองแหละที่ปล่อยให้คุณอยู่กับลูกต้อง10ปีตลอด10ปีที่ผ่านมาฉันเป็นคนทําให้เวลาคุณกับลูกหยุดนิ่งเพราะฉะนั้นฉันจะเป็นคนเข้าไปคุยกับลูกเองฉันรู้ว่าลูกเนี่ยรู้สึกยังไงแล้วภาพกระตัดมาในห้องของไมจังนะคะในตอนนี้ไมจังเนี่ยได้กล่าวขอโทษทาคาเอะในร่างเด็กนะคะซึ่งไมจังเนี่ยก็ได้ถามทาคาเอะในร่างเด็กนะคะว่าไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอคะแม่ที่เห็นพ่อเนี่ยอยู่กับผู้หญิงคนอื่นซึ่ง ทา,าเอกก็ได้แต่ที่บายว่าถ้าตอนที่เธอกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งเคสเกะแต่งงานมีครอบครัวใหม่เธอก็คงจะไม่มีสิทธิ์โกรธแล้วในตอนนี้เธอเนี่ยก็อยู่ในร่างเด็กปฐมซึ่งในตอนนี้ไมจังเนี่ยก็งองแงใหญ่เลยนะคะเธอบอกว่าไม่สนหรอกนะว่ามันจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้ปฏิหารเนี่ยเกิดกับครอบครัวเราไม่รู้ว่าปฏิหารครั้งนี้จะอยู่ได้นานสักเท่าไหร่เธอเนี่ยดีใจมากๆเลยที่ครอบครัวเนี่ยได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วในขณะที่ไมจังเนี่ยกำลังคุยกับทคาเอะ ด้านนอกเนี่ยก็มีเคซเกะคอยฟังอยู่ในที่สุดเคซเกะเนี่ยก็ได้เคาะประตูนะคะแล้วก็ได้บอกว่าไม้จังทาคาเอะขอมาคุยที่ห้องนั่งเล่นหน่อยสิแล้วหลังจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ออกมาที่ห้องนั่งเล่นนะคะในตอนนี้เคซเกะเนี่ยได้นั่งรอสองสาวอยู่ที่โต๊ะอาหารอยู่แล้วเมื่อทั้งสองคนเนี่ยมาที่โต๊ะอาหารก็พบว่าเคซเกะได้เขียนหนังสือฉบับหนึ่งเอาไว้ดูเหมือนว่าเคซเกะเนี่ยจะสร้างะเบียนสมรสขึ้นมานะคะแล้วเขาเนี่ยก็ได้อธิบายให้ทั้งสองคนทราบว่า ไม่รู้ว่าในตอนนี้ทั้งสองคนเนี่ยจะคิดยังไงแต่เขาเนี่ยอยากให้ทั้งคู่รู้ว่าเขาเนี่ยยังคงรักทาคเอะอยู่เสมอและหนังสือฉบับนี้จะเป็นเครื่องยืนยันความมั่นคงของเขาตลอดไปแล้วก็ขอให้ไมจังเนี่ยเซ็นเป็นพยานด้วยนะคะและนอกจากนี้เคสเกตเนี่ยยังขอโทษไมจังอีกด้วยนะคะขอขอโทษนะไม่จังที่ต้องปล่อยให้ลูกเนี่ยอยู่คนเดียวเสมอมาเลยตั้งแต่แม่เนี่ยจากไปขอโทษที่ไม่ได้เข้าใจลูกอยู่เคียงข้างลูกเวลาลูกเศร้ามันทําทให้ลูกโดดเดี่ยวมากเลย นะแล้วในที่สุดก็ดูเหมือนว่าสองคนพ่อลูกเนี่ยจะเข้าใจกันหลังจากนั้นเคสเกตเนี่ยก็ได้เซ็นลงไปในเอกสารทาคเเอะก็เช่นกันนะคะรวมถึงไมจังที่เซ็นเป็นพยานด้วยและหลังจากนั้นไม่นานชิรายชี้หรือทาคเเอะในร่างเด็กเนี่ยก็ได้ขอตัวกลับบ้านนะคะตอนแรกเนี่ยเคสเกตต้องการที่จะไปส่งแต่ว่าเธอเนี่ยได้ปฏิเสธไปนะคะแล้วภาพกระตันมาที่ชิรายชี้หรือทาคเเอะในร่างเด็กในตอนนี้เธอเนี่ยต้องรีบวิ่งกลับบ้านนะคะแต่ทว่าวันนี้เนี่ยเธอก็วิ่งกลับบ้าน ด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มสุดๆไปเลยในตอนนี้เธอเนี่ยรู้สึกดีใจดีใจเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าในที่สุดแล้วเคสเกะเนี่ยก็คำนึงถึงความรู้สึกลูกแล้วก็ลงมือทําในแบบฉบับของเคสเกะเองถึงใจจะคิดว่าไม่เสียใจที่เคสเกะเนี่ยอาจจะมีครอบครัวใหม่ก็ตามแต่ยังไงฉันก็ยังคงจะรักเคสเกะต่อไปแล้วก็รักมากด้วยแล้วนะแล้วภาพก็ตัดจบตอนที่ส